สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ไม่ได้ทํา YouTube แต่เข้ามาดูคลิปพี่ฝ้ายทุกคนเลยนะคะวันนี้พี่ฝ้ายมีขนมที่มันอร่อยมากๆอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะวันนี้เป็นวันที่23นะคะวันอาทิตย์ที่23เดือนมิถุนายนเนาะพี่ฝ้ายได้ไปหาดใหญ่มาไปทานข้าวแล้วก็มีโอกาสได้แวะไปที่ร้านขนมร้านนี้เนาะร้านขนมร้านนี้จะเป็นร้านที่มีชื่อมากสำหรับในอำเภอหาดใหญ่นี่เนาะถ้าคนพื้นที่จะรู้จักดีเลยเพราะว่าขนมร้านนี้เขาจะดังมากๆนะคะเท่าที่ฝ้ายทราบตอนนี้ก็คือเขามีอยู่2สาขาแต่ว่านอกเหนือจากพื้นที่ตรงนั้นพี่ฝ้ายก็ไม่ทราบว่าเขามีร้านอื่นหรือเปล่านะแต่ว่าร้านที่พี่ฝ้ายแนะนำเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับกรีนเวย์นะคะกรีนเวย์ก็คือเป็นสถานที่ช้อปปิ้งเรานักช้อปปิ้งก็จะรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นช่วงเวลาตอนเย็นๆนะคะก็จะประมาณว่าอยู่ใกล้ๆกับขนส่งแล้วก็อยู่ใกล้กับเซ็นทรัลเฟสติวัลนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีเปิดท้ายถ้าคนพื้นที่หาดใหญ่จะรู้เลยนะคะเพราะว่าร้านขนมเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกรีนเวย์เลยชื่อร้านนะคะเขาชื่อร้านขนมบ้านโกไข่นะคะนี่นะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งเท่าที่ไฟทราบเลยเนาะร้านเขาจะอยู่ไปทางแยกคลองหวาก็คือไปทางสนามบินตรงนั้นจะเป็นร้านใหญ่นิดนึงแล้วก็เขาจะขายพวกมีแบบนี้เหมือนกันแต่ก็จะมีขนมมากกว่าร้านนี้นะคะก็คือจะเป็นเหมือนร้านนั่งทานอาหารได้เขาจะมีอาหารให้ทานด้วยมีเป็นพวกขนมจีนอะไรแบบนี้นะเห็นหลานเคยไปทานเขาบอกว่าอร่อยอยู่แต่พี่ไฟยังไม่เคยทานอาหารตรงนั้นนะเคยแต่ซื้อขนมเนาะส่วนมากพี่ไฟไปก็จะดิ่งไปซื้อตัวนี้เลยก็คือเต้าหวยนมเต้าหวยมะพร้าวอ่อนเต้าหวยมะพร้าวอ่อนใช่นี่นะคะมันเป็นเต้าหวยนมสดเนาะอร่อยมากมากนะคะอันละ30บาทนะแล้วก็เป็นขนมที่เราจะต้องทานซื้อมาแล้วทานเลยคือทานวันต่อวันนะคะไม่สามารถเก็บไว้ได้นะคราวที่แล้วพี่ไฟมาอย่างเงี้ยแล้วพี่ไฟไปซื้อมาวันนี้แล้วก็รีบแช่ตู้เย็นแล้วตอนเช้าพี่ไฟกลับมาเลยซื้อไปเยอะมากคือแบบก็เราเอาไปให้เพื่อนกินด้วยอะไรด้วยเนาะแล้วก็มันอร่อยจริงเดี๋ยวจะเปิดให้เพื่อนๆดูเนาะแล้วพี่ไฟก็ซื้อมาอีกอย่างนึงก็คืออันนี้ไม่เคยลองซื้อมาทานนะมันเป็นวุ้นเป็ดนะคะวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนคล้ายๆแบบที่พี่ติ๊กซื้อมาวันนั้นเลยที่พี่ติ๊กซื้อไปบ้านพี่นกที่พี่ติ๊กบอกว่าซื้อแถวแม่กลองเนาะอันนี้กล่องละ40บาทนะคะพี่ฝ้ายยังไม่เคยลองชิมนะเลยไม่สามารถบอกได้ว่ามันอร่อยไหมอะไรเงี้ยปกติฝ้ายก็จะทานเป็นเนี่ยตัวเนี้ยบ่อยที่สุดแล้วก็เป็นพวกวุ้นส้มเอ้ยไม่ใช่วุ้นส้มมีทั้งวุ้นส้มเคยทานครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นอะไรนะเป็นเค้กส้มเค้กกาแฟเค้กใบเตยเค้กฝอยทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีชื่อมากๆเนาะเดี๋ยวพี่ฝ้ายจะแกะแล้วก็ลองชิมให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวเขามีเบอร์โทรด้วยนะพี่ฝ้ายจะทิ้งเบอร์โทรไว้เผื่อใครสนใจนะรู้สึกว่าเขาจะส่งขนมด้วยนะคะอันนี้พี่ฝ้ายเคยคิดเหมือนกันนะว่าวันหนึ่งถ้าพี่ฝ้ายจัดงานเลี้ยงอะไรขึ้นมาพี่ฝ้ายจะสั่งไอ้ตัวนี้แหละมาให้เพื่อนๆหรือว่าให้แขกที่มาที่งานได้ชิมคือมันอร่อยจริงๆมันอร่อยมากๆอยากให้ทุกคนได้ชิมมากๆมันอร่อยจริงๆอ่ะไม่รู้จะบอกยังไงแต่คือมันอร่อยมากมันวิเศษจริงๆอันนี้นะคะพี่ฝ้ายไม่เคยลองนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่ามันจะอร่อยอันนี้ก็เป็นวุ้นเป็ดนะคะอุ้ยจิ้มมันเลื่อนนี่นะอุ้ยจานแล้วขึ้นไปนี่ค่ะเป็นวุ้นเป็ดแบบนี้เนาะพี่ฝ้ายจะลองชิมดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอเคี้ยวก่อนนะเขามีความหอมของกะทิมีความมันแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปก็อร่อยนะคะก็อร่อยใช้ได้อันนี้รู้สึกว่าพี่ฝ้ายซื้อมากล่องละ40บาทนะส่วนไอ้เต้าหวยนมสดเนี่ยพี่ฝ้ายซื้อมากระปุกละ30บาทนะเดี๋ยวพี่ฝ้ายจะแกะให้ดูนะกินทีละอย่างเนาะอร่อยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันเนาะอยากให้เพื่อนๆเห็นว่ามันน่าทานจริงๆนะใส่กล่องแกะก่อนนะคะคือมาเมืองไทยนะบอกเลยว่ากลับไปต้องรีบกลับไปเบนอย่างแรงแบบว่ากินเก่งมากแล้วก็แบบกินไม่หยุดอ่ะนี่ค่ะเป็นเต้าหวยนมสดมะพร้าวอ่อนเนาะเดี๋ยวจะตักให้ดูข้างในนะเขาอร่อยของเขาอร่อยจริงๆนะไม่ได้แบบว่าพี่ไฟไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อย่างใดนะแต่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเผื่อใครอยู่พื้นที่หาดใหญ่ไม่เคยลองชิมหรือว่าท
ใครกำลังที่จะมีแปลนมาเที่ยวหาดใหญ่ลองไปหาชิมดูนะคะรับรองได้ว่าอร่อยจริงๆทุกคนดูเนื้อมะพร้าวแบบนี้เลยแล้วก็เนื้อเต้าหวยเขาก็จะแบบนี้นะแบบนี้นะคืออร่อยมากเดี๋ยวมาขอชิมไม่ได้กินนานมากแล้วเหมือนกันมันแบบไม่รู้ดิพี่ฝ้ายว่าแบบเขาแบบมันไม่หวานเกินไปแล้วก็หอมมะพร้าวแล้วก็เต้าหวยเขาก็นิ่มมากๆพี่ฝ้ายไม่เคยกินเต้าหวยนมสดมะพร้าวอ่อนที่อร่อยที่สุดเท่านี้มาก่อนเลยพูดจริงๆนะเดี๋ยวพี่ฝ้ายจะทิ้งเบอร์โทรนะคะพี่กัดเขาจะอยู่ร้านนี้นะร้านเฉพาะร้านสาขานี้นะคะเขาจะอยู่ตรงข้ามกับกรีนเวย์เลยนะถ้าเข้ามาในอ่างใหญ่เนี่ยแค่จิ้ม GPS นะไปที่กรีนเวย์มองไปฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นร้านนี้เลยเนาะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งที่ไฟบอกไปเมื่อกี้ก็คืออยู่ทางไปสนามบินนะคะร้านเขาจะอยู่ซ้ายมือถ้าไปจากแยกมาจากถ้ามาจากหาดใหญ่นะมันจะ เราจะต้องเลี้ยวขวานะก็คือเส้นที่จะไปสงขลาได้ไปพัทลุงได้นะเขาจะอยู่เลนฝั่งเดียวกับที่เราไปเลยก็คืออยู่ซ้ายมือนะคะแต่ถ้ามาจากพัทลุงเขาจะอยู่ขวามือก็คืออยู่เลนนึงเนาะตรงนั้นจะมีอาหารจำหน่ายด้วยนะคะมีพวกขนมจีนพวกข้าวนู่นนี่นั่นมีเป็นกะหรี่ปั๊บทอดสดๆเลยร้อนๆเลยเนาะลองไปหาทานกันดูนะคะแต่พี่ไฟคอนเฟิร์มเลยนะว่าไอ้เต้าหวยมะพร้าวหอนมะพร้าวเต้าหวยนมสดมะพร้าวอ่อนนี่นะแบบเจ๋งอ่ะเยี่ยมแบบบอกเลยว่าถ้ากินแล้วอ่ะสำหรับพี่ไฟนะติดใจเลยอ่ะแบบถ้ากินแล้วต้องแบบต้องกินอีกอ่ะคืออร่อยจริงๆ30 บาทไม่แพงนะถ้าวันหนึ่งพี่ไฟมีงานเลี้ยงนะพี่ต้องเลี้ยงแขกนะพี่ไฟจะสั่งมาเลยสั่งมาให้แขกทานหลังอาหารแบบลงโป้งให้เลยอร่อยจริงก็ ขอโทษนะคะก็เอามาแชร์สำหรับเต้าหวยก็เอามาแชร์เพื่อนๆดูเนาะว่ามันอร่อยจริงๆแล้วก็อยากให้คนที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าอยู่ใกล้อำเภอหาดใหญ่เนาะได้ลองไปหามาชิมกันดูนะคะราคาไม่แพงนะคะโอเคคลิปนี้พี่ฝ้ายไปก่อนแล้วกันเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ฝ้ายจะใส่เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะร้านนี้นะแล้วก็พิกัดทิ้งไว้ให้นะคะถ้าใครสนใจก็ไปหาทานกันดูนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ